ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับในวันหยุดนะครับกับข่าวโรบ็อกซ์เช่นเคยนะครับในวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจนะครับพอสมควรนะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ตัวของเกม Uno ครับในโรบ็อกซ์ครับทุกเกมตอนนี้ครับโดนสั่งปิดหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าปัญหาครับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็ข่าวครับของระบบการแจกไอเทมฟรีนะครับภายในเกมนะครับอย่าง UGC Limited นะครับที่ล่าสุดเนี่ยครับทาง Roblox เนี่ยทำการเอาออกไปนะครับเนื่องจากว่าปัญหานะครับที่มีคนเนี่ยพยายามนะครับจะโกงเกมนะครับล่าสุดนี้ครับระบบนี้เนี่ยเตรียมนะครับจะกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ข่าวครับของตัวเกมอย่าง Block Foot ครับที่เหมือนจะมีข่าวดีครับเพราะว่า Block Foot นะครับเตรียมนะครับจะมีของเล่นครับเป็นของตัวเองครับในตัวของ Roblox แต่ว่ามันโอเคหรือเปล่าที่เกมนี้เนี่ยจะมีของเล่นนะครับในคลิปวันนี้เนี่ยครับเราจะมาพูดถึงข่าวเหล่านี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับและใครชื่นชอบช่องแบดฟอร์มนะครับฝากกดติดตามช่องเนี่ยนะคุณผู้ชมครับนะมาที่ข่าวแรกวันนี้ครับข่าวแรกวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเกมตระกูล Uno นะครับซึ่งเกมตระกูล Uno ครับมันมีหลายแบบมากตั้งแต่ Uno Roblox แล้วก็ Unofficial นะครับเป็นเกมนึงที่ผมก็ชอบมากเพราะว่าผมไปแปลเกมนี้อยู่นะครับคือพูดง่ายๆว่าผมแปลเกมเนี้ยจนเล่น Uno เป็นนะครับแต่เดิมที่เล่นไม่เป็นนะครับซึ่งล่าสุดเนี้ยมันมีข่าวร้ายครับที่ต้องบอกว่าน่าเศร้ามากเพราะว่าล่าสุดครับทางบริษัทนะครับของเล่นอย่าง Matter นะครับเจ้าของ Uno นะครับสั่งนะครับปิดเกม Uno ทั้งหมดนะครับใน Roblox ครับที่อยู่นะครับในตอนนี้ซึ่งที่โดนนะครับก็หลายเกมครับเพราะว่ามีตั้งแต่ Uno Roblox แล้วก็ Unofficial ครับเป็นเกมที่แรงบันดาลใจครับมาจาก Uno เนี่ยก็โดนสั่งปิดด้วยนะครับจากประเด็นนี้นะครับโดยทางเจ้าของเกมอย่าง Unofficial ครับอย่าง Roblox เนี่ยก็ออกมาบอกครับว่าเขาเนี่ยไม่อยากเสี่ยงครับไปเจอคดีนะครับกับทาง Matter นะครับเลยว่าเจ้าของครับ Uno นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยกลัวจะแพ้ครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันก็เป็นเกมที่จงใจครับจะก๊อป Uno จริงๆแต่ว่าทาง Roblox ครับก็ออกมาให้ความหวังนะว่าอนาคตเนี่ยครับเกมนี้เนี่ยจะกลับมาแน่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไปฟังข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์นะครับของตัวเกม Uno ครับว่าต้องทำแบบไหนครับให้เกมเนี้ยมันยังอยู่ครับใน Roblox ได้ซึ่งทางเขาเนี่ยก็เตรียมนะครับที่จะปรับเกมนี้ใหม่นะครับเพื่อให้เกมเนี้ยกลับมาอยู่ใน Roblox ได้เช่นเคยนะครับนะกับเกมอย่าง Unofficial นะครับต้องติดตามดูนะว่าเกมนี้จะกลับมาหรือไม่นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยขาด Uno ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนะมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวระบบใหม่ครับของ Roblox นะครับอย่าง SS Match Search นะครับระบบนี้เป็นระบบหนึ่งที่อาจจะฟังสับสนนิดนึงนะเพราะว่ามันคือการเซิร์ชธรรมดาเนี่ยครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นการเซิร์ชที่แม่นยำขึ้นนะครับโดยการใช้ครับตัวของลูกน้ำนะครับใส่ครับในข้อความนะครับตรงนี้คือหลายคนจะไม่เข้าใจอย่างเช่นผมหาว่าเกม Jailbreak ใช่ไหมจากเดิมนะครับมันใช้เกมมาเยอะมากถ้าคุณเนี่ยครับทำการใส่นะครับลูกน้ำนะครับหน้าหลังครับกับตัวของชื่อเกม Jailbreak นะครับคุณจะเจอเกมครับที่จำกัดมากขึ้นจากเดิมที่มันโชว์เกมเยอะเนี่ยจะเหลือครับเพียงแค่ไม่กี่เกมนะครับที่มีชื่อครับตรงกันเป๊ะๆตรงนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการใส่ครับลูกน้ำเพิ่มนะครับจากเดิมครับแค่ใส่ชื่อนะครับตัวของเกมไปนะครับตรงนี้ถือว่ายังมาไม่เต็มตัวนะครับแต่ว่าอนาคตนะก็เตรียมจะมานะครับใครสนใจก็ไปลองใส่กันได้นะครับกับฟีเจอร์นี้นะครับอย่าง SS Match Search นะครับมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวต่อไปเนี้ยหลายคนน่าจะทราบดีนะว่าช่วงที่ผ่านมาครับ Roblox เนี่ยมีการที่เอาระบบนะครับแจกไอเทมฟรีนะครับภายในเกมนะครับกับตัวของ UGC Limited ครับออกไปจาก Roblox นะครับเนื่องจากว่ามีคนที่พยายามโกงเกมเยอะมากซึ่งล่าสุดนี้ครับทาง Roblox เนี่ยก็เตรียมนะครับเอาฟีเจอร์นี้เนี่ยกลับมาแล้วนะครับในวันที่29นะครับมิถุนายนนี้นะครับช่วงปลายเดือนนี้นะครับถือว่าน่าสนใจนะครับซึ่งเขาบอกครับว่าตัวของระบบนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่จะใช้นะตัวของพร้อมครับในการแจกไอเทมนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นการใช้นะครับเซิร์ฟเวอร์ออเดอร์แทนตรงนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ที่ทราบคือไอ้พร้อมเนี่ยมันคือหน้าต่างขึ้นซื้อเหมือนเดิมนั่นแหละ
แต่ว่า Roblox ครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบอื่นต้องดูว่าเป็นยังไงนะครับกับตัวของการซื้อของนะครับอย่าง UGC Limited นะครับภายในเกมนะครับแล้วก็การเก็บไอเทมฟรีนะครับถือว่า Roblox เนี่ยทำดีมากครับที่มาสนใจนะครับกับประเด็นนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายคนสนใจมากกับตัวของไอเทมฟรีนะครับภายในเกมนะครับเป็นเหมือนการจัดอีเวนต์ครับที่กลับมาใหม่นะครับนะต้องขอบคุณทาง Roblox มากที่ออกมาแก้ไขนะครับกับเรื่องนี้นะครับอย่างว่องไวนะครับนะมาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้ครับข่าวสุดท้ายวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องครับกับตัวของเกมอย่างบล็อกฟุตเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับทาง Twitter นะครับของเอนลี่นะครับเป็น Twitter ที่จะมีข่าวเกี่ยวข้องกับพวกของเล่นนะครับ Roblox มากมายเธอครับมาแชร์ว่าทางแพทโมโจนะครับเตรียมนะครับจะปล่อยครับของเล่นนะครับที่คอแลบครับกับเกมอย่างบล็อกฟุตนะครับมาช่วงปลายปีครับ2023นี้แน่นอนครับว่าการที่บล็อกฟุตเนี่ยครับมีของเล่นนะครับมันมีดราม่าแน่ๆเพราะว่าหลายคนนะครับจะทราบดีว่าบล็อกฟุตเนี่ยมันเป็นเกมครับที่ก๊อปนะครับจากอนิเมะครับวันพีซซึ่งในตัวของคอมเมนต์ใต้ทวีตนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับว่าหลายคนก็ไม่โอเคนะครับกับการที่บล็อกฟุตเนี่ยครับจะมีของเล่นนะครับมาในเกมนะครับบางคนก็มองว่ามันโอเคเปล่าที่เกมเนี้ยมันจะมีของเล่นครับเนื่องจากว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่จงใจนะครับทำเหมือนอนิเมะเป๊ะเลยนะครับต่างจากเกมพิกกี้ครับที่พิกกี้เนี่ยครับมันไปเอาดัดแปลงครับมาจากเป็นป้าพิกแต่ว่าตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็โมเดลแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันต่างครับกันมากแต่ว่าเกมบล็อกฟุตเนี่ยครับเป็นเกมที่พื้นฐานส่วนใหญ่ครับมันคือวันพีซนะครับซึ่งหลายคนก็ออกมามองต่างๆนะว่าเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าบางคนก็แซวว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ก๊อปนะครับอนิเมะมาตรงเนี้ยผมก็ไม่ชัวร์ว่าอนาคตนะครับจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีกรณีที่เกมอย่างตัวของ Funky Friday นะครับมีของเล่นนะครับเช่นกันซึ่งเกม Funky Friday เนี่ยเป็นเกมที่เป็นเกมแฟนเมดนะครับของ Friday Night Funkin ตรงเนี้ยทางคนสร้าง Friday Night Funkin นะก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่ากับกรณีอย่างบล็อกฟุตเนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าของเล่นบล็อกฟุตเนี่ยครับจะเป็นแบบไหนเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับอาจจะเป็นผลปีศาจก็ได้ในเกมนี้นะแต่ว่าเกมนี้มันก็มีการดัดแปลงไปเยอะนะแต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะโอเคไหมนะครับที่เกมนี้มีของเล่นนะครับใน Roblox นะครับกับเกมอย่างบล็อกฟุตนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับกับเกมอย่างบล็อกฟุตที่จะมีของเล่นนะครับนะซึ่งนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของ Roblox ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชื่นชอบข่าวไหนนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม